ถ้าพูดถึง ศักยภาพในการประกอบธุรกิจนะครับหลายๆด้านนั้นมีความสําคัญครับแลาต้องประกอบเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทำให้ลูกค้านั้นจดจําได้แบรนด์นั้นมีความสําคัญมากแลครับแบรนด์เองไม่จํากัดเฉพาะอยู่แค่ตัวยี่ห้อนะครับจริงชื่อบริษัทของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ของเราเหมือนกันนะครับที่ต้องทําให้ดีทําให้เด่นครับแล้วก็ทําให้เหนือคู่แข่งด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP กระทรวงพาณิชย์ครับจะขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับเข้า ร่วมกิจกรรมสัมมนา,าด้านการสร้างแบรนด์นะครับไอเดียแบรนด์อขออภยัยไอเดียแล็บไทยแบรนด์ดิสรั p t s e s s i o นะครับภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาลนะครับ โดยภายในงานครับจะพบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์นะครับการออกแบบพัฒนาสินค้าที่จะมาช่วยแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กันแบบเจาะลึกนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3เซสชันที่คุณผู้ชมจะได้พบในงานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เช็คอัพนะครับมาตรวจสอบความพร้อมของสภาวะแบรนด์ของคุณผู้ชมกันครับว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์เราเป็นยังไงกันบ้างมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับ b บ a นด์ชาร์ e n g e ครับมาพิจารณาเรื่องของความท้าทายแล้วก็โอกาสทางธุรกิจในบริบทโลกยุคใหม่นี้นะครับเราจะมีโอกาสในการแข่งขันอย่างไรอะไรเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัวที่จะเข้ามากดดนันหรือว่ามาฉุดรั้งการเติบโตของแบรนด์เราไปร่วมค้นหากันครับและสุดท้ายในหัวข้อแบรนด์ h a n g e นะครับการพัฒนาแบรนด์เพื่อสร้าง ความเปลี่ยนแปลงให้กับแบรนด์ของเราเองนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีทั้งเรื่องของจุดแข็งความท้าทายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงน,นะครับที่จะเข้ามาเสริมทับให้แบรนด์คุณนั้นมีความโดดเด่นแล้วก็อยู่เหนือคู่แข่งได้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็เหมาะสําหรับผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าสุขภาพความงามสินค้ากลุ่มธุรกิจบริการแล้วก็สินค้าไลฟ์สไตล์ครับซึ่งรับจํานวนจํากัดนะครับเพียงแค่140แบรนด์เท่านั้นคุณผู้ชมเองอย่ารอช้านะครับ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอนี้ได้เลยเพื่อทำการสมัครนะครับหรือว่าจะเข้าไปนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะรีบสมัครครับคุณผู้ชมครับรับแค่140แบรนด์เท่านั้นนะครับโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่ฟรีไม่มีค่าให้จ่ายด้วยนะครับสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่1สิงหาคมนี้แล้วนะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะครับที่ ที่ห้องประชุม1ชั้น1กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษครับถ้ามีโอกาสได้ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับกลับมาก็ต้องรีบพัฒนาแบรนด์ตัวเองมาสร้างตราสินค้ามาสร้างการจดจําให้ลูกค้าของคุณนั้นจําคุณได้นะครับเพราะตอนนี้โอกาสในการค้าของคุณไม่ได้อยู่แค่ในประเทศแล้วแต่ว่าเป็นตลาดโลกนะครับที่มีคู่แข่งมากขึ้นแล้วตลาดคุณเองก็มากขึ้นด้วยนะครับ มาต่อกันนะครับที่เรื่องราวของการส่งออกกันบ้างปีนี้การส่งออกนั้นยังถูกมองว่าดีทีเดียวแล้วครับถึงแม้ว่าอาจจะมีปัจจัยฉุดรั้งหรือว่ามีความเสี่ยงเข้ามานะครับแต่ว่าล่าสุด e x ็กซิมแบยังคงมั่นใจครับว่าเป้าส่งออกในปีนี้น่าจะทําได้ที่ระดับ7-8%นะครับโดยคุณพิสิทธ เสรีวิวัฒนานะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Ex i m ซิ n k ครับยืนยันการส่งออกของไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 7- 9เปอร์เซคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่2 5 3 0 0 0 0ถึง2 5 7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้สมมติฐานนะครับที่เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวได้4.5%เปอร์เซนแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐและจีนที่ รุนแรงขึ้นนะครับค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มผันผวนจากนโยบายการเงินของประเทศต่างๆนะครับซึ่งคาดว่า,าปีนี้เนี่ยค่าเงินบาทน่าจะอยู่ในกรอบ33บาท5 0บถึง3าบบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ครับยังมีความขัดแย้งทางการเมืองในต่างประเทศรวมถึงภัยธรรมชาติครับที่จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีสัญญ,ญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม clmv ที่ขยายตัวได้สูงนะครับและไทยก็มีสัดส่วนการส่งออกไปประเทศเหล่านี้ มากยยิ่งขึ้้นดวประกอบกับราคาน้ํามันแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงครับและไทยเองยังเป็นประเทศที่น่าสนใจของนักลงทุนในการสร้างฐานการผลิตครับเหตุผลหลักที่เรามองว่าการส่งออกยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยเ,ออเราคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยเ,ออเติบโตแค่ 7%กว่านะครับในครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่ามีแนวโน้มเติบโตมากกว่า9%านะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงเติบโตถึง9%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีเนี่ยแนวโน้มยอดการส่งออกเนี่ยจะน่าจะถึง2แสน7หมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าการเติบโตเนี่ยยังคงเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องนะครับ ขณะเดียวกันนะครับเอ็กซิมแยังได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ SME พื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษและก็จะมีการยกระดับสินค้าเกี่ยวเนื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับภาคการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องโดยการให้สินเชื่อแล้วก็ให้คําปรึกษาอย่างครบวงจรครับสำหรับผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งแรกของเอ็กซิ n แบง์นั้นมีกําไรสุดที่754ล้านบาทส่งผลให้สินเชื่อคงค้างนะครับอยู่ที่96,477ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน12.98%แล้วก็ NPL ครับอยู่ที่3.39%ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน0.22% ปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับกับผู้ชมครับที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะครับไปช่วยนะครับเรียกได้ว่าผู้ประสบภัยในสประปลาวนะครับวันนี้ทางด้านของธนาคารกรุงเทพครับก็มีการเปิดบัญชีครับที่จะรุมเงินของคนไทยนะครับเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับโดยจะมีการเปิดบัญชีกระแสรายวันนะครับในชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมสประปลาวครับเลขที่บัญชี101.3 4 7ด 9 0 0 9นะครับสำนักงานใหญ่สีลมเพื่อรองรับการโอนเงินจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักนะครับในแขวนอัดตะปอและก็แขวงจำปาสักของสปปลาวนะครับซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศตู้ ATMB บีชัว QR ผ่านพร้อมเพย์นะครับหรือว่าเครื่องรับฝากเงินอัต ตโนมัติที่เป็นตัว C DM นะครับบุหลวง I Banking บุหลวง M Banking นะครับซึ่งธนาคารก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนและการทํารายการการโอนเงินทุกประเภทนะครับเงินดังกล่าวครับจะส่งมอบให้กับหน่วยง,งานของรัฐบาลหรือว่าองค์กรการกุศลที่จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บุหลวงโฟนครับ1333ครับ เซ็นเนกล่าสุดย่องลงมาเล็กน้อยนะครับบุกมา7.76จุดนะครับล่าสุด1,697.84จุดนะครับวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วเราหยุดยาวกัน4วันนะครับตลาดหุ้นปิดทำการในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาเปิดเทรดกันอีกครั้งในวันอังคารหน้าผมพี่ชุดดรงใจพีพัฒน์ลาคาุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ